มันเป็นแค่โปรโมชั่นนะฮะซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยสามารถทำได้ดีกว่านี้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังเอามาพูดเลยชัดเจนมากว่าจะยืดหนี้ออกไปก่อนทำแล้วเนี่ยประชาชนมีหนี้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเพียงแต่คุณยืดเวลาของการแก้ปัญหาออกไปแต่ในที่สุดประชาชนต้องจ่ายเหมือนเดิมอันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าประชาชนไม่ประทับใจแน่นอนแนวทางแบบนี้ค่ะคุณรัศนาสามารถเห็นได้ทันทีในการประชุมครม.นัดแรกและไปเห็นได้อีกทีนึงในการประชุมกปช.นัดแรกเลยสั่งได้ถูกต้องเลยค่ะที่จริงควรจะบอกเลยว่าควรจะมีการปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังงานทั้งประเทศในราคาที่แบบให้มันมีโครงสร้างที่เป็นธรรมอ่ะรัฐเนี่ยจะต้องมีนโยบายในการทำให้ต้นทุนของพลังงานเนี่ยมันเหมาะสมมันมีความเป็นธรรมแล้วมันทำได้แต่ปัญหาที่ผ่านมาก็คือรัฐบาลที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเรามีกลุ่มทุนพลังงานเป็นสปอนเซอร์ใช่ไหมอันนี้ก็คือการประเมินพรรคเพื่อไทยว่าคุณเนี่ยจะสามารถทำได้ดีกว่าคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าพรรคคุณเนี่ยก็เหมือนกันแหละไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะหน้าเดิมหมดมีเพื่อไทยเพิ่มมาพรรคเดียวสวัสดีค่ะคุณรัศนาคะสวัสดีค่ะเราเรื่องเลยนะคะณขณะนี้พอจะได้เห็นกันบ้างแล้วสำหรับการดำเนินนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพลังงานเบื้องต้นเขาบอกว่าทำทันทีค่ะคุณรัศนามีทั้งเรื่องการลดตรึงราคาน้ำมันดีเซลแล้วก็ลดลงมาให้ไม่เกิน30บาทนะคะตอนนี้เบนซินบอกว่าจะช่วยเฉพาะกลุ่มนะคะแล้วก็ค่าไฟฟ้าเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยให้ลดลงมาด้วยกันไปยืดหนี้ของกฟผ.คร่าวๆเท่าที่เห็นตอนนี้มีมุมมองอย่างไรบ้างคะก็สิ่งที่มีการพูดออกมาโดยทางพรรคเพื่อไทยนะคะถ้าดิฉันจะให้ความเห็นก็คือว่ามันเป็นโปรโมชั่นมันเป็นแค่โปรโมชั่นนะฮะซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยสามารถทำได้ดีกว่านี้นะคะสามารถที่จะแก้ปัญหาพลังงานได้ยั่งยืนมากกว่านี้เพราะว่าที่ผ่านมาเดี๋ยวคิดว่าการที่ประชาชนเนี่ยเขาไม่เลือกพรรคเก่าเนี่ยปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องค่าครองชีพเรื่องพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องที่มันมีส่วนมากแล้วก็โดยเฉพาะเวลานี้เดี๋ยวคิดว่าพรรคเพื่อไทยก็เสียชื่อไปเยอะจากการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ถ้าอยากจะแก้ตัวแล้วทำให้ได้คะแนนเสียงเพิ่มเติมจากประชาชนดิฉันว่าแทนที่จะแก้ปัญหาในลักษณะแค่โปรโมชั่น3เดือนจบอะไรเนี่ยนะคะหรือทำแล้วเนี่ยประชาชนมีหนี้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเพียงแต่คุณยืดเวลาของการแก้ปัญหาออกไปแต่ในที่สุดประชาชนต้องจ่ายเหมือนเดิมนะคะอันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าประชาชนไม่ประทับใจแน่นอนนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าจะเริ่มพูดกันเรื่องของพลังงานเนี่ยขอพูดในประเด็นเรื่องไฟฟ้าก่อนกรณีเรื่องไฟฟ้าเนี่ยมันชัดเจนมากเลยอย่างทางคุณจุลพันธ์ของพรรคเพื่อไทยที่ว่าเป็นว่าที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังเอามาพูดเลยชัดเจนมากว่าจะยืดหนี้ออกไปก่อนโดยให้กฟผ.แบกรับหนี้นะออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะทำให้หนึ่งเวลาคุณยืดหนี้เนี่ยคุณไม่ได้แก้ปัญหาประชาชนนะมันกลายเป็นว่ายืดหนี้แล้วเนี่ยคุณมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอ่ะประชาชนต้องจ่ายมากขึ้นนะแต่ดิฉันมีวิธีการที่อยากจะขอเสนอว่าทางรัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่ยน่าจะสามารถร่วมมือกันแล้วก็ทำได้ดีใช่ไหมเพราะว่าคุณเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะคะจะเป็นประธานคณะกรรมการกพช.กพช.คือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแล้วก็คุณเศรษฐาจะควบรัฐมนตรีคลังด้วยโดยมีคุณจุลพันธ์เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังอันนี้เนี่ยโอ้โหคุณถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ดูแลกระทรวงพลังงานโดยตรงเนี่ยแต่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจนะเพราะว่าประธานของกพช.นี่มันเท่ากับครม.ชุดเล็กในส่วนของเรื่องพลังงานเลยแล้วก็ถ้าคุณเศรษฐาและคุณจุลพันธ์เนี่ยร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานคือท่านพีรพันธ์ถ้าจะร่วมมือกันจริงจังเพราะในฐานะที่เราบอกว่า
รัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลหน้าเดิมมีเพื่อไทยเพิ่มมาเท่านั้นเองแต่เนื่องจากว่ากระทรวงพลังงานมีรัฐมนตรีใหม่คือท่านพีรพันธ์ซึ่งดิฉันก็คิดว่าท่านเป็นนักกฎหมายแล้วก็ท่านน่าจะทําให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็อยากจะเสนออย่างนี้นะคะว่าในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่คุณทําได้ในยามเริ่มต้นเลยเมื่อมีการประชุมครม.นัดแรกนะฮะแล้วก็อาจจะนําไปสู่การประชุมกพช.นัดแรกด้วยเห็นไหมกพช.เป็นครม.ชุดสองเป็นครม.น้อยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเศรษฐาเนี่ยประชุมกพช.แล้วมีมติเลยว่าบริษัทปิโตรเคมีซึ่งเป็นบริษัทลูกของปตท.ที่มีโอกาสใช้ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยในราคาในประเทศเพื่อเอาไปเป็นวัตถุดิบในบริษัทปิโตรเคมีคือโพรเพนกับบิวเทนเนี่ยเขาซื้อในราคาในประเทศแต่ในขณะที่โรงไฟฟ้าของกฟผ.และโรงไฟฟ้าทุกโรงที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเขาต้องซื้อก๊าซในราคาพูก๊าซคำว่าพูก๊าซหมายความว่าเรามีก๊าซที่เอามาเป็นเชื้อเพลิงอยู่3แหล่งแหล่งที่1คืออ่าวไทยนะคะแหล่งที่2คือพม่าแหล่งที่3คือ LNG ซึ่ง LNG เนี่ยมันเป็นก๊าซนำเข้าที่มีราคาแพงที่สุดทีนี้เนื่องจากว่าอ่าวไทยเนี่ยเราเป็นก๊าซชั้นดีมันสามารถแยกออกมาเป็นโพรเพนบิวเทนแล้วก็เป็นก๊าซมีเทนปกติก๊าซมีเทนก็คือเศษไม้อะที่เขาว่าเป็นเศษไม้แต่ว่าบริษัทปตท.เขาให้ลูกเขาอะ PTTGC เนี่ยนะได้ใช้ก๊าซโพรเพนและบิวเทนในราคาในประเทศแล้วก็เมื่อเขาใช้เยอะขึ้นเนี่ยก็ทำให้ส่วนแบ่งก๊าซในอ่าวไทยที่จะมาเป็นพูก๊าซมาถัวเฉลี่ยให้ราคาต่ำลงเนี่ยมันมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก๊าซที่เรามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต้องไปใช้ LNG ที่มีราคาแพงที่สุดมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากพช.มีมติให้บริษัทลูกของปตท.ใช้ก๊าซโพรเพนบิวเทนที่มาจากอ่าวไทยในราคาพูก๊าซเราจะลดค่า FT ได้ปีละ40,000 ล้าน40,000 ล้านนะคะเท่ากับลดค่าไฟได้20 สตางค์ต่อหน่วยเยอะมากนะคะเยอะมากแล้วก็ต้องทีบต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบริษัทอื่นที่เขาเป็นบริษัทปิโตรเคมีเขาไม่ได้รับอภิสิทธิ์ในการใช้วัตถุดิบคือโพรเพนบิวเทนเป็นราคาในประเทศแบบเดียวกับบริษัท PTTGC ซึ่งเป็นบริษัทลูกของปตท.แล้วการที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทปตท.คือเกิน51%น่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถกำหนดนโยบายนี้ได้สบายมากเว้นซะแต่ว่าคุณจะไม่ทำแนวทางแบบนี้ค่ะคุณรัศนาสามารถเห็นได้ทันทีในการประชุมครม.นัดแรกและไปเห็นได้อีกทีหนึ่งในการประชุมกพช.นัดแรกเลยสั่งได้ถูกต้องเลยค่ะคือในนัดแรกเนี่ยในการประชุมครม.เนี่ยมันจะเป็นภาพกว้างๆว่าเราจะลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันอะไรต่อมีอะไรเนี่ยที่จริงควรจะบอกเลยว่าควรจะมีการปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังงานทั้งประเทศในราคาที่แบบให้มันมีอะไรเนี้ยโครงสร้างที่เป็นธรรมอ่ะเห็นไหมแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เราจะไปช่วยเหลือคนเฉพาะกลุ่มอะไรแบบนี้ดิฉันคิดว่ารัฐบาลไม่ควรทําเพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าราคามันแพงมากจนเราทําอะไรไม่ได้แล้วจะต้องควักเงินไปช่วยเหลือกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่คุณควรจะทําให้มันเป็นมาตรฐานที่ทุกคนได้ประโยชน์เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องไฟฟ้าเนี่ยแค่ให้ปตท.ยอมไม่ใช่ยอมนะคือยอมเนี่ยมันเป็นเรื่องรัฐบาลนะยอมไม่ใช่ให้ปตท.ยอมเพราะว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นในปตท.เกิน51%เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณ
สามารถสั่งได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ครม.แล้วก็รวมไปถึงกพช.คุณกำหนดเป็นนโยบายออกมาเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยไอ้บริษัทอย่าง PTTGC ที่เป็นบริษัทลูกของปตท.เนี่ยที่มาใช้ก๊าซในอ่าวไทยในราคาในประเทศเนี่ยตอนนี้จะต้องไปใช้ราคาปูก๊าซอันนี้ขั้นต่ำนะอันนี้เราจะได้40,000 ล้านนะแต่ถ้าเราบอกว่าปตท.เนี่ยไปใช้ก๊าซในราคาตลาดโลกเลยเหมือน SCG เหมือนบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทปิโตรเคมีเขาไม่ได้รับอภิสิทธิ์นะเขาก็ใช้ราคาตลาดโลกอันนี้เราจะได้80,000 ล้านนะคะต่อปี80,000 ล้านเนี่ยนะ2 ปีกพผ.ก็หมดหนี้แล้วคุณไม่ต้องมายืดหนี้แล้วก็มาล้วงกระเป๋าประชาชนเหมือนเดิมทีนี้ขอเรียนถามคุณรสนาค่ะว่าแล้วอะไรคะทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐเองเนี่ยก็ไม่ดำเนินแนวทางที่จะทำให้มันมาแบ่งเบาภาระประชาชนได้ด้วยวิธีการอย่างที่คุณรสนาแนะนำไปเนี่ยค่ะคือสมัยก่อนนะก๊าซในอ่าวไทยเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นก๊าซชั้นดีเราเรียกว่าเวทก๊าซแล้วก็รัฐบาลก่อนหน้าโน้นเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าตั้งแต่ยุคของป๋าเปรมอ่ะที่เราบอกว่าเราพบก๊าซในอ่าวไทยเชิงพาณิชย์เราจะชดช่วงชัชวาลซึ่งสมัยนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ส่งเสริมให้ประชาชนมาใช้ก๊าซหุงต้มก๊าซ LPG เป็นก๊าซหุงต้มแทนถ่านแล้วก็มีการกำหนดราคาควบคุมให้กับประชาชนว่าก๊าซในอ่าวไทยทั้งหมดเนี่ยต้องให้ครัวเรือนใช้ก่อนคือกลุ่มคนที่ใช้ก๊าซเนี่ยมันจะมีก่อนหน้านี้มันมี3 กลุ่มในภายหลังก็จะมีกลุ่มปิโตรเคมีเข้ามาด้วยกลุ่มสามสี่กลุ่มทั้งหมดที่ใช้ก๊าซในอ่าวไทยก็จะมีครัวเรือนใช้เป็นก๊าซหุงต้มแล้วก็อุตสาหกรรมก็จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมของตัวเองนะคะแล้วก็ยานยนต์ก็คือก๊าซ LPG ที่ใช้ในรถยนต์ใช่ไหมฮะแล้วก็กรณีของปิโตรเคมีเนี่ยเป็นน้องหลังสุดเลยน้องคนที่4ที่เข้ามาใช้กันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนี้ตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาทีนี้ปรากฏว่าในช่วงปี2551ในสมัยรัฐบาลคุณสมชายวงษ์สวัสดิ์ตอนนั้นเนี่ยมีการออกมติของกพช.รวมถึงครม.ด้วยนะฮะในการที่จะกำหนดว่าที่เคยบอกว่าก๊าซในอ่าวไทยให้ครัวเรือนใช้ก่อนใช้เหลือจึงให้ภาคอุตสาหกรรมภาคขนส่งและปิโตรเคมีใช้ต่อมากลายเป็นว่าให้ปิโตรเคมีกับครัวเรือนมาใช้พร้อมกันเหลือเท่าไหร่จึงให้อุตสาหกรรมและยานยนต์ใช้เพราะฉะนั้นแค่มติแค่เนี้ยมันทำให้ปิโตรเคมีเนี่ยขึ้นมาใช้ก๊าซคือแย่งใช้ก๊าซจากครัวเรือนเลยเหมือนกับเรามีข้าวอยู่หม้อหนึ่งอ่ะข้าวหม้อหนึ่งเรากินกัน4 คนใช่ไหมมีครัวเรือนมียานยนต์มีอุตสาหกรรมมีปิโตรเคมีเอาตอนนี้ปิโตรเคมีกินจุมากเลยแกก็กินไปครึ่งหม้อแล้วกลายเป็นว่าไอ้สามกลุ่มที่เหลือมันไม่พอกินอ่ะแล้วก็สามกลุ่มที่เหลือเนี่ยมันคือใช้ก๊าซในอ่าวไทยในรูป LPG แต่ยังมีโรงไฟฟ้าที่เขาใช้ส่วนที่เป็นมีเทนเห็นไหมเพราะว่าก๊าซในอ่าวไทยเนี่ยมันแยกออกมาเป็นโพรเพนบิวเทนมีเทนและตัวอื่นๆเนี่ยสามตัวหลักๆเนี่ยสองตัวแรกเนี่ยมาใช้กับ4 กลุ่มเมื่อกี้ที่พูดแต่มีเทนเนี่ยก็ไปใช้ในโรงไฟฟ้าเห็นไหมฮะทีนี้ปัญหาก็คือเมื่อมีการแย่งใช้ก๊าซในอ่าวไทยออกไปเยอะแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คนอื่นเนี่ยถูกผลักให้ไปกินข้าวนอกบ้านอ่ะหรือไปซื้อข้าวนอกบ้านมามันก็แพงไงใช่ไหมพอแพงไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาพูดเฉพาะเรื่องของโรงไฟฟ้าก่อนก็คือโรงไฟฟ้าที่เขาได้ใช้ก๊าซจากอ่าวไทยเนี่ยในปริมาณสัดส่วนที่น้อยลงเห็นไหมพอน้อยลงปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องไปใช้ LPG มากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยราคามันก็จะแพงพอราคาแพงปุ๊บไอ้พวกนี้มันก็จะไปอยู่ในค่า FT ซึ่งเป็นค่าไฟฟ้าผันแปรที่ประชาชนต้องแบกรับทีนี้ถ้าหากว่ากพช.รวมครม.เนี่ยมีมติออกมาเลยว่าเฮ้ยต่อไปนี้เนี่ยไม่ให้สิทธิพิเศษกับใครคนใดคนหนึ่ง
คือที่จริงเนี่ยถ้าจะให้สิทธิพิเศษมันควรให้กับประชาชนนะเพราะประชาชนเนี่ยเป็นคนเล็กคนน้อยที่ทํามาหากินอ่ะแต่ว่าถ้าแบบอุตสาหกรรมธุรกิจอะไรพวกนี้เนี่ยเอ้ยคุณควรจะมีคุณไปแข่งขันในตลาดโลกอ่ะคุณควรจะมีกําลังในการแบกรับภาระมากกว่าใช่ไหมไม่ใช่คุณมาแย่งใช้ของราคาถูกจากประชาชนคนทั่วไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเสนอแบบขั้นต่ําสุดเลยคือบริษัทปิโตรเคมีที่ใช้ก๊าซราคาถูกเนี่ยขอให้คุณมาใช้ราคาผูกก๊าซเท่ากับคนอื่นเขาแค่นี้จะทำให้เราสามารถลดค่า FT ให้ประชาชนปีละ40,000 ล้านคือ20 สตางค์ต่อหน่วยแต่ถ้าจะเอาให้แบบเต็มที่เลยนะว่าไอ้บริษัทคุณระดับโลกแล้วอ่ะคุณเป็นบริษัทใหญ่ระดับโลกแล้วอ่ะคุณไปใช้แบบ SCG ใช่ไหมราคาตลาดโลกไปเลยไปแข่งกับเขาอุ้ยเราได้80,000 ล้านนะแต่อันนี้ก็ไม่ได้คิดจะโหดเกินไปนะก็คือขั้นตอนแรกสุดขอให้มาใช้ราคาผูกก๊าซสมมุติว่าการออกมติปุ๊บออกในสัปดาห์นั้นแล้วมันจะต้องมีผลกว่าจะมีผลเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานไหมคะคุณรสนาหรือสามารถมีผลได้เลยทันทีต้องไปแก้กฎหมายไปแก้สัญญาอะไรกันไหมคะไม่ต้องแก้อะไรเลยคือมันจริงๆบริษัทปตท.กับบริษัทลูกเขาก็เป็นบริษัทพ่อแม่กันอ่ะพ่อลูกแม่ลูกกันอ่ะคุณก็ไปจัดการคุณเองแต่ว่าก็คือรัฐบาลถือหุ้นในปตท. 51%ไงแต่ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยเป็นเรื่องของเอกชนรายอื่นที่รัฐไม่ได้ถือหุ้นคุณอาจจะอ้างเหตุผลอย่างอื่นขึ้นมาได้แต่ในเมื่อรัฐบาลถือหุ้นในปตท. 51%อ่ะคุณก็มีอำนาจอยู่แล้วว่าคุณจะสั่งการยังไงสเต็ปที่ยากกว่านี้สำหรับค่าไฟฟ้ามีอะไรต่อไปได้บ้างคะคุณรสนาที่จริงเนี่ยสเต็ปต่อไปเนี่ยรัฐบาลก็ทำได้นะถ้ามีนโยบายและตั้งใจจริงๆก็คือกรณีที่ส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งโซลารูฟบนหลังคาบ้านตัวเองแล้วก็ยอมให้ใช้ไฟแบบหักลบกลบหน่วยใช่ไหมแบบหักลบกลบหน่วยเนี่ยก็หมายความว่าเพื่อการประหยัดเราก็ใช้ในระดับเล็กเช่นสมมุติว่าคนติดตั้งโซลารูฟบนหลังคาตัวเองเนี่ยไม่เกิน5 กิโลวัตต์ไม่เกิน5 กิโลวัตต์เนี่ยคุณผลิตไฟเนี่ยคุณจะลดได้เดือนหนึ่งก็ประมาณ1,000 บาทสำหรับคนที่ใช้ไฟ3,000 บาทนะคุณอยากจะลดได้ประมาณ1,000 ถึง 1,500เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเขาอยากจะติดตั้งเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาติดตั้งโซลารูฟเนี่ยแต่กลางวันเขาไปทำงานอ่ะเขาไม่ได้ใช้ไฟเวลากลางวันพอกลางคืนเนี่ยคุณฝากไฟไว้ในสายส่งไม่ได้คุณไม่ได้ใช้ระบบเน็ตมิเตอร์ลิงเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่สามารถดึงไฟที่คุณผลิตเวลากลางวันมาใช้เวลากลางคืนเห็นไหมฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้ระบบเน็ตมิเตอร์ลิงปุ๊บเนี่ยมันก็แปลว่าคุณผลิตไฟเวลากลางวันแต่คุณมาใช้เวลากลางคืนแล้วพอสิ้นเดือนเราก็หักลบกันว่าเราผลิตได้กี่หน่วยเราใช้ของเราแล้วไปใช้ของการไฟฟ้าเพิ่มอีกกี่หน่วยแล้วก็จ่ายเงินเท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ประชาชนประหยัดอันนี้ทำได้เลยเหมือนกันแล้วถ้าทำขึ้นมานะมันจะเกิดความกระตือรือร้นของประชาชนที่อยากจะติดตั้งเรายังไม่ได้เรียกร้องรัฐบาลให้มาจ่ายเงินให้ประชาชนนะต่างประเทศเนี่ยอย่างอังกฤษเมื่อสัก2 ปีที่แล้วเนี่ยเขาติดตั้งให้กับคนจนเนี่ยฟรีนะแล้วก็แถมไอ้แบตเตอรี่ด้วยสำหรับคนมีรายได้น้อยเพราะนั้นเนี่ยไอ้อันเนี้ยเราสามารถทำได้เราไม่ได้เรียกร้องรัฐบาลว่าจะต้องมาออกเงินให้อย่างออสเตรเลียเนี่ยรัฐบาลเขาจ่ายเงินให้คนติดตั้งโซลารูฟ40%อ่ะอันนั้นนะมันคือการช่วยเรื่องโลกด้วยในรัฐบาลอยากจะเป็นเน็ตซีโร่เนี่ยช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมลดมลภาวะ PM 2.5อันเนี้ยถ้าเกิดส่งเสริมประชาชนเนี่ยติดตั้งเนี่ยนะโอ้ได้ผลดีมากเลยแล้วอันที่จริงเลี้ยงคิดว่ารัฐบาลที่มารวมกันเนี่ยหลายคนมีนโยบายเรื่องนี้คุณไปดูนโยบายอย่างสมัยของลุงป้อมตอนที่แกเป็นรักษาการนายกอ่ะแกประกาศเลยให้ประชาชนติดตั้งโซลารูฟเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ใช้ระบบเน็ตมิเตอร์ลิงเลยแต่ปรากฏว่าแกสั่งกระทรวงพลังงานไม่ได้แกไปสั่งกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมกระทรวงมหาดไทยเนี่ยวันนั้นเราได้มีโอกาสพูดคุยกันนะแล้วก็แก้ปัญหาจนเหมือนกับว่ากําลังจะทําได้อ่ะแต่มันพอมีการเปลี่ยนรัฐบาลเลยแล้วเนี่ยมันก็เรื่องนี้ก็หยุดไป
ทีนี้มาถึงตอนนี้คุณอนุทินเนี่ยแกไปอยู่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยหาเคยหาเสียงเรื่องโซลารูฟแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าร่วมกันหลายกระทรวงหลายพรรคการเมืองเรื่องนี้ทำได้เลยการช่วยลดภาระให้กับประชาชนในเรื่องค่าไฟทำได้เลยในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ใช่แค่เพียงนายกรัฐมนตรีกับปปช.แล้วก็กระทรวงการคลังแต่รวมถึงกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยด้วยซึ่งถ้าร่วมมือกันนะทั้งสามสี่กระทรวงเนี่ยคุณทำได้ทันทีเลยนะอันนี้ทีนี้ข้อต่อมาสำหรับไฟฟ้าที่จะเป็นขั้นในช่วงต่อไปเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าระบบการที่เราทำสัญญาซื้อไฟจากเอกชนเราไปให้แรงจูงใจเยอะมากอ่ะคือคุณจะผลิตไม่ผลิตเนี่ยเราต้องจ่ายเขาเรียกว่า take or pay หรือค่าความพร้อมจ่ายเห็นไหมค่าความพร้อมจ่ายมันก็มีมูลค่าประมาณ1/3ของราคาเห็นไหมทีนี้ถ้าคุณไอ้ช่วงโควิดเนี่ยมันมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยนะ7 โรงเนี่ยเป็นอย่างน้อยเนี่ยที่ไม่เดินเครื่องเลยแต่ได้ค่าความพร้อมจ่ายที่เขาทำราคาออกมาประมาณว่าปีละ48,000 ล้านอ่ะซึ่งไอ้48,000 ล้านเนี่ยมันก็คือภาระค่าใช้จ่ายในค่า FT เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลควรจะไปเจรจาอันนี้จะเป็นขั้นต่อไปนะว่าโรงไฟฟ้าที่ได้คุณคืนแล้วอ่ะเพราะเวลารัฐทำสัญญาเนี่ยมันทำสัญญาถึง25 ปีถ้าคุณทำสัญญาแล้วเนี่ยเขาคืนทุนไปหมดแล้วเป็นกำไรเนี่ยก็ไปขอเจรจาต่อรองลดค่าใช้จ่ายค่า FT ลงไปหน่อยอันนี้ว่าเป็นเรื่องความสามารถของรัฐบาลที่คุณจะไปเจรจากับเขาแล้วก็ข้อต่อมาที่จริงๆรัฐบาลควรทำได้เลยก็คือเลิกทำสัญญาซื้อไฟจากเอกชนในรัฐบาล4 ปีของคุณเศรษฐาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เรามีโรงไฟฟ้าติดตั้งเนี่ย50,000 กว่าเมกะวัตต์แล้วอะแต่เราใช้แต่ละปีเนี่ยนะพีคสุดก็30,000 กว่าเมกะวัตต์เรายังเหลืออีกตั้ง20,000 กว่าเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรที่จะมีโรงไฟฟ้าซื้อโรงไฟฟ้าใหม่อีกแล้วแล้วก็อันที่จริงถ้าเราไปดูงานวิจัยของมหาลัยสแตนฟอร์ดนะมหาลัยสแตนฟอร์ดบอกเลยว่าภายในปี2573ค่าไฟทั้งหมดเนี่ยเหลือหน่วยละ1 บาทเหลือหน่วยละ1 บาทเนี่ยโรงไฟฟ้าคุณจะเป็นขยะทั้งหมดค่าไฟเหลือหน่วยละ1 บาทได้เพราะอะไรคะโอ้โหตอนนี้เนี่ยค่าไฟที่มาจากพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมันถูกกว่าพลังงานฟอสซิลเยอะมากอย่างเมื่อปี2560นะคะการประมูลโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของเม็กซิโกกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ทราบไหมคะหน่วยละ60 สตางค์แต่เมื่อเดือนเมษาก่อนที่นายกตู่จะยุบสภาก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการประมูลซื้อไฟจากพลังงานหมุนเวียน5,223 เมกะวัตต์ในราคา2.83 บาทรวมแล้ว1 บาทนี่ก็หมายถึงว่าคุณอาจจะมีแบตเตอรี่มีอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยรวมแล้วต้นทุนเนี่ย1 บาทแต่ปรากฏว่ารัฐบาลเนี่ยทำสัญญาซื้อไฟเนี่ย25 ปีนะแล้วก็ไอ้2.83 บาทไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอ่ะที่เพิ่งซื้อไปเนี่ยจะเข้าระบบอีก3 ปีหรือ5 ปีข้างหน้าคือเวลานี้เนี่ยเทคโนโลยีของพลังงานพวกนี้เนี่ยนะมันเร็วมากแล้วมันจะทำให้ไอ้สิ่งที่เราไปเที่ยวทำมาไว้แบบเก่าอ่ะคือไปทำสัญญา25 ปีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะแล้วมันจะอยู่บนหลังของประชาชนเพราะว่าประชาชนต้องจ่ายไงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลของคุณเศรษฐาควรจะทำแล้วถ้าทำเรื่องนี้ได้เนี่ยเรียนคิดว่าดีกว่าเรื่องเงินดิจิตอล10,000 บาทของแกนะเพราะว่าไอ้ดิจิตอล10,000 บาทยังไม่รู้คุณไปเอาเงินที่ไหนแล้วก็เงินมันมหาศาลมันทุ่มเข้ามาในระบบใช้ให้หมดภายใน6 เดือนเนี่ยมันเข้าไปในมือในทุนหมดอะประชาชนแค่เป็นตัวผ่านเงินแต่ว่าประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าคุณทําให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าค่าพลังงานค่าอะไรพวกนี้เนี่ยนะมันถูกลงเนี่ย
มันเป็นคุณูปการสำคัญกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมเลยทีนี้ถ้าเรามาดูว่าไอ้ต้นทุนพลังงานเนี่ยทั้งค่าไฟทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเวลามันสูงมากๆเนี่ยนะมันก็ทำให้ระบบเศรษฐกิจมันมีภาระไงเพราะว่าอย่างประเทศไทยเขาบอกว่าต้นทุนเนี่ยค่าโลจิสติกต่อ GDP เนี่ยมันถึง20%ถ้าเทียบกับสิงคโปร์เนี่ยแค่8%มาเลเซียเนี่ยอาจจะประมาณ13-14%ความหมายคือว่าต้นทุนค่าโลจิสติกต่อ GDP หมายความว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าขนส่งค่าน้ำมันเนี่ยในต้นทุนการผลิต100 บาทคุณมีต้นทุนพลังงานค่าขนส่งไปแล้ว20 บาทในขณะที่สิงคโปร์8 บาทมาเลเซีย13 บาท14 บาทคุณแข่งกับเขาลำบากนะแล้วเวลาที่ต้นทุนพลังงานสูงๆเนี่ยคุณไม่มีพื้นที่ในการขึ้นค่าแรงอ่ะคุณต้องกดค่าแรงแต่ถ้าคุณทำให้ต้นทุนพลังงานมันลดต่ำลงเนี่ยมันจะมีพื้นที่สำหรับภาคการผลิตที่เขาจะขึ้นค่าแรงให้กับคนงานเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีความสำคัญไงว่ารัฐเนี่ยจะต้องมีนโยบายในการทำให้ต้นทุนของพลังงานเนี่ยมันเหมาะสมมันมีความเป็นธรรมแล้วมันทำได้แต่ปัญหาที่ผ่านมาก็คือรัฐบาลที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเรามีกลุ่มทุนพลังงานเป็นสปอนเซอร์ใช่ไหมเราอาศัยทุนทั้งหลายเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ของพรรคการเมืองใช่ไหมในการหาเสียงคุณต้องการกระสุนน่ะในทุนกลุ่มหลายกลุ่มต่างๆซึ่งในทุนพลังงานก็เป็นกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันทําให้รัฐบาลไม่สามารถที่จะไปลดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอันนี้ก็คือการประเมินพรรคเพื่อไทยว่าคุณเนี่ยจะสามารถทําได้ดีกว่าคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าพรรคคุณเนี่ยก็เหมือนกันแหละไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะหน้าเดิมหมดมีเพื่อไทยเพิ่มมาพรรคเดียวว่าด้วยเรื่องของไฟฟ้าก็เป็นสิ่งที่จะมาวัดฝีมือของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะคะว่าแตกต่างจากรัฐบาลที่แล้วอย่างไรเพราะอย่างที่คุณรสนาบอกมาว่าหน้าตาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเพื่อไทยเท่านั้นเองวันนี้ขอบพระคุณคุณรสนาอย่างยิ่งเลยค่ะที่วิเคราะห์และกระเทาะนโยบายและให้แนวทางด้วยหลังจากนี้คงจับตาดูการทํางานของครม.เศรษฐาในการต่อไปนี้กราบขอบคุณคุณรสนาด้วยค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะ